ไม่สู้วิญญาณปู่กูไม่ยอมไม่ยอมพลังอำนาจทะลุทะลวงของไอ้มัดพญายมหลักหินวสันตสิทธิ์นั้นทั้งหมู่การทราบลึกศึกครั้งนี้จึงเป็นบทพิสูจน์เพชรรัตน์ สวรพิธจอมเข่าก้านยาวจะได้รู้พิสงของคำว่าเมื่ออยู่บนถนนคนสู้คนนั้นจะไม่มีคำว่าเพื่อนสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามฉลามอยู่เคียงข้าลูกผู้ชายอย่างคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมวยไทยสถานโลกกลับมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยครับเวลาดี4โมงเย็นทุกวันเสาร์ครับขอนำท่านผู้ชมไปที่เวทีมวยราชดำเนินครับชมศึกเพชรทองคำเมื่อคืนวันพุธที่14กรกฎาคมนี่คือลักหินวสันตสิทธิ์ครับไอ้หมัดพญายมและนี่คือเพชรรัตน์ ส.วรพินทร์พบกันในพิกัด117ปอนด์ครับและเป็นคู่เอกของรายการเมื่อคืนนี้ครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนั้นกรรมการทรงศักดิ์เจริญพงษ์หลักหินวสันตสิทธิ์นั้นเป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูครับส่วนเพชรรัตน์ ส.วรพินทร์สวมกางเกงสีน้ำเงินนั่นแหมมวยฟอร์มสดของเจ3ครับชนะติดต่อกันมาถึง10ไฟแล้วครับระหว่างมวยหมัดกับมวยเข่าครับเรามาดูซิว่าใครจะเละใครจะหลับจับตาดูกันให้ดีๆกรรมการผู้ห้ามนั่นกรรมการทรงศักดิ์เจริญพงษ์ครับขึ้นมาได้เสียวแล้วครับดูหลักหินออกหมัดนี่ดูครับจ้วงเลยครับ1 2ดูเหมือนว่าเพชรรัตน์ ส.วรพินทร์นั้นเตรียมป้องกันมาอย่างดีครับดักแทงค้ำแทงขวาชายโครง ดอกนี้แน่นเอาคืนระวังหมัดอย่าไปล้อเล่นหมัดหลักหินนั้นใช้ได้เลยอย่าไปล้อเล่นนะเดินเบียดเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมก็ราคายังอยู่ที่กางเกงสีแดงครับเชื่อในความเป็นมวยหมัดหนักของไอ้หมัดพญายมครับก็เป็นธรรมดาครับของมวยหมัดซึ่งแฟนมวยนี่มักจะชอบเล่นก่อนเพราะเล่นแล้วมีสิทธิ์รับเต็มๆโอ้ยโดนดอกนี้สิครับเอาเลยครับหมัดกับเข่าแข้งขวาเข็นแล้วเข็นไปไม้เข็นไม่ไปตัวเล็กเข็นตัวใหญ่เข็นไม่ค่อยเดินแย่กรรมการทรงศักดิ์แย่ออกมาว่ากันใหม่ระวังหมัดสาดด้วยแข้งขวาแล้วเพชรรัตน์ ส.วรพินทร์นี่คือมวยฟอร์มสดของฝั่งราชดำเนินครับโชคชนะติดต่อกันมาถึง10ไฟแล้ว10ครั้งแล้วเตรียมรับทอง10บาทอยู่แล้วยืนยับสาดแข้งระวังมาตัดลำตัวหลักหินคืนด้วยแข้งขวาเอาคืนหมัดแต่ละหมัดของหลักหินนี่โอ้โหดูแล้วเสียวจริงๆครับดูครับตีหน้าคู่มาเลยไฟสุดท้ายของหลักหินนั้นไปแพ้ศิลปะไทยยอดนักขีดส่วนทางด้านเพชรรัตน์ในฟอร์มสดครับชนะติดต่อมาหลายไฟสุดท้ายชนะคมเกียรติสอธนิกุลมามิใช่ธรรมดาครับเดินแล้วหลักหินแหมสั้นกว่าครับต้องลงทุนไม่ให้เข้าเพชรรัตน์ไม่ให้เข้าครับอาศัยความยาวดักแทงค้ำแล้วกดคอต้องระวังหมัดแหมหลักหินพอโดนก่อนแล้วก็ชักแกะไม่ค่อยออกแล้วครับกดคอลงมาแล้วเพชรรัตน์หักศอกปกตินี้ก็มีศอกด้วยครับหลักหินแต่วันนี้เน้นหมัดแล้วหลุดเจอกินฟรีสิครับอย่างนี้ฟรีคิกระวังอย่าไปแลกหมัดชมภาพช้าดูครับขวาสลับซ้ายของหลักหินน้ำกะต่อยให้ล่วงเลยครับตัดลำตัวต้องปิดครับต้องคว้าเลยคว้าแล้วแทงดอกนี้โอ้ยงอไปเลยครับหมัดพญายมสาดแข้งไม่ถึงระวังหมัดครับต้องการจะตกครับปล่อยกับหลักหินการตกไม่ได้เข็นแล้วดูหลักหินเข็นครับแกเข็นได้ไปอย่างว่าแหละครับตัวเล็กเข็นไม่ไปเจ๊สามาบอกระวังนะการจะตกนะเดี๋ยวหล่นโอ้โหมาสอนเครียดเลยชมกันต่อครับยกที่3สถานการณ์ก็ยังคู่ขี้สูสีครับแหมแล้วใครชอบใครก็เชียร์คนนั้นชมกันต่อครับเสมอน้ำเงินแล้วครับแต่ว่า5-4นี่รองแล้วก็ยิงหมัดแล้วหลักหินยืดเยื้อไม่ดีครับห่างไม่ได้ครับมวยหมัดนี่ถ้าห่างนี่ลำบากนะต้องประชิดติดตัวตลอดนะแล้ววันนี้เสียเปรียบมากครับแขนขานี่สั้นกว่าเขาเยอะเอาล่ะครับกดแล้วเพชรรัตน์เหน็บแล้วคุณมีหมัดเหรอผมมีเข่าให้คุณรับทานกดคอแล้วระวังหมัดหักไม่ลงระวังโอ้โหแม่ถ้าโดนแล้วล่วงไม่โดนสาดด้วยแข้งเดินแล้วไม่กลัวแล้วครับคุมมา2ยกโอ้ยโดนหมัดนี่ไม่กลัวแล้วครับเพชรรัตน์คว้าแล้วคุณต่อยได้ต่อยไปผมจะคว้าตีคุณ
ฟันศอกเอาแล้วครับไม่กลัวหมัดของหลักหินแล้วกดแล้วครับมาแหนบหมัดเลยเขาว่าคุณหมัดหนักนักหรือสาดด้วยแข้งขวาแล้วทีบหลักหินโอ้ยโดนเลยครับโอ้ยเข่าอ่อนเลยครับเพชรรัตน์โดนแล้วแหมนี่แหละครับไปลองของไปลองหมัดหลักหินต้องขี่ไปแล้วฟื้นแล้วครับเอาโดนอีกหมัดหนึ่งอวคัตโอ้โหดูครับไปลองของตัดลำตัวมาเป็นชุดแล้วหลักหินต้องขวาขวาไม่ติดอวคัตไม่ถึงสาดด้วยแข้งไม่ให้เข้าทีบยันไว้เดินไม่กลัวหมัดครับบวกเข้าไปเลยดูครับเพชรรัตน์ไม่กลัวหมัดพญายมครับคำแพงอัปคัตไม่โดนกดขอเน็บเสียบแล้วเสียบไม้เสียบหลักหินชักโดนไปหลายดอกโอ้ยโดนหักศอกแทงเข่าซ้ายซ้ำเสียบแล้วถอยกรูดเลยครับดูเพชรราชครับบวกเลยครับไม่กลัวครับหมัดพญายมก็หมัดพญายมชมภาพช้าครับหีบบวกอัปคัตหมัดนี้ครับดูครับเข่าอ่อนเลยเพชรราชโดนอีกดอกหนึ่งมาเป็นชุดแล้วหลักหินฮุกขวาอัปคัตไม่ถึงครับต้องขวาไว้ขวาแล้วกดลงมาคุณจะหมัดหนักแค่ไหนผมไม่สนจะชนตีเข่าอย่างเดียวทางด้านเพชรรัตน์เนี่ยกดแล้วจะเสียบไปได้โดนอัปคัตอีกดอกนึงดูหมัดหลักหินเลยครับวันนี้เสียเปรียบรูปร่างครับตัดลำตัวซ้ายลำตัวขวาลำตัวแล้วค้ำครับค้ำผลักออกยิงไม่ถึงครับไม่ออกมาทุกครับไม่ออกมาประคัดสาดด้วยแข้งบังเอาไว้แล้วแลกเลยครับเพชรรัตน์กัดฟันแลกเลยครับคุณหมัดเลยผมจะเสียบคุณด้วยเข่าชมกันต่อครับขึ้นยกที่4สถานการณ์พลิกกลับครับเมื่อหมัดพญายมทำอะไรเพชรรัตน์ไม่ได้ไปเป็นต่อเลยครับ 7-4-2-1 ไปแล้ว 2-1 แล้วครับกระเกงสีน้ำเงินเป็นต่อเอาแล้วครับหลักหินชักจะโรยๆครับต่อยเขาไม่ลงเอาแล้วครับโอ้ยโดนศอกอีกตัดลำตัวกดคอแล้วเน็บเอาแล้วครับเสียบแล้วเสียบกดแล้วเสียบครับแทงหลักหินนิ่มแล้วแทงไปแล้วครับราคาหมดแล้วครับไอชิดครับไอชิดนี่ก็คือชื่อเล่นของหลักหินว่าสันตสิทธิ์ครับมวยนครศรีธรรมราชหมดเลยครับโอ้ยดูครับเจอชุดนี้หมดเลยครับเอาแล้วครับ10กว่า1แล้วท่านผู้ชมครับจับตาดูครับหมดแล้วครับหลักหินวสันตสิทธิ์หมัดพญายมถอดใจแล้วครับเริ่มเปลี่ยนอาชีพแล้วครับเป็นผู้รับเหมาแล้วตอนนี้ไม่เอาแล้วครับหมดเลยครับโดนมวยฟอร์มสดอย่างกางเกงสีน้ำเงินนี่แหละครับเพชรรัตน์ 2 วรพินหมดเสียบด้วยเข่ารับสภาพไปเลยครับ10กว่า1แฟนก็ตกใจแล้วครับใครเชียร์หลักหินไว้เตรียมแล้วครับเตรียมแล้วครับเตรียมชำระแล้ว10กว่า1ไปแล้วท่านผู้ชมจับตาดูครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเพชรรัตน์ไปลองหมัดของหลักหินครับโดน1นับแล้วครับ5 6 7 8นับถึง8ครับแล้วให้ชกต่อครับกรรมการทรงศักดิ์เจริญพงษ์โดนอัปคัตนับ2ครับ2 3 4 5 6 7 8ให้สู้ต่อครับอัปคัตมาพร้อมเสียงระฆังเลยครับเดินเข้ามุมไม่ถูกเลยครับดูภาพช้าครับเพชรรัตน์โดน2นับครับปลายยก4ในขณะที่ตัวเองเป็นต่อ11ครับโดนหมัดไหนครับโอ้โหโดนชุดนี้ครับอัปคัต2ดอกนี้ครับ2ดอกสุดท้ายนี่ครับนับแรกเลยครับกรรมการทรงศักดิ์นับถึง8ครับลุกขึ้นมาครับแล้วนี่คือนับที่2ครับโอ้โหฮุกขวาลงเลยครับนับครั้งที่2ก็นับถึง8ครับแล้วให้ชกต่อให้ชลัดไปลองของครับไปลองหมัดพญายมของหลักหินวสันตสิทธิ์ครับโดนไป2นับปลายยก4ในขณะที่ตัวเองเป็นต่อ10กว่า1ครับเป้งครับหมัดนี้ถ้าไม่มีระฆังน็อกแน่จับทีนี้ก็น็อกเอาท์เลยครับไปเลยครับคุณป่านะมวยอย่างนี้ครับมวยหมัดหนักอย่าไปลองของครับไม่ได้ครับประมาทไม่ได้ทุกวินาทีสามารถลงได้ตลอดเลยนะครับสำหรับหมัดหลักหินนี่ซึ่งแฟนมวยก็ยังเชื่อถืออยู่สถานการณ์พลิกกลับแล้วครับได้2นับครับปลายยก4กางเกงสีแดงครับไอ้หมัดพญายมกลับมาเป็นต่อ20กว่า1ครับดูสิครับหมัดมวยนี่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหไปลองของครับ
โอ้โหเรียกว่าภาษามวยเรียกว่ากินไม่ถึงศีรษะแล้วคุณป่าเขาเรียกว่าความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนครับไม่มีอะไรแน่นอนท่านรองท่านรองชื่นใจมากโอ้โหโอ้โหท่านต่อสลบสิครับอย่างนี้โอ้โหสิบกว่าหนึ่งตายเลยครับดูหลักหินครับอย่าไปลองครับเจอมวยหมัดจากนี้อย่าประมาทครับต้องกาดอย่าตกโอ้โหเพชรละไปเจอ2นับชุดใหญ่ๆครับอัปคัตหลักหินดูสิครับเน็บแล้วเน็บแล้วตบมาอย่างว่าเลยครับมวย2นับแล้วนับปลายยก4ด้วยคุณป่าครับเร่งอย่างไรครับถึงจะมาได้ลำบากแล้วครับเพชรละสวรพินโอ้โหชนะติดต่อกันมา10ไฟมาไฟนี้เจอ2นับในขณะที่ตัวเองเป็นต่ออยู่ถึง10กว่า1แล้วหลักหินนั่นกำลังจะยอมรับสารภาพแล้วไม่ทำแล้วครับหลักหินไม่ทำแล้วครับก็คงรู้ตัวว่าตัวเองนี่ทำคะแนนนำมาสุดกู่แล้วนะอย่างว่าแหละครับโอ้โหแม่แพ้2ไฟมาติดต่อกันครับไฟก่อนนั้นแพ้เจริญทรัพย์ไฟที่2แพ้ศิลปะไทยไฟสุดท้ายไฟนี้มาชนะเพราะได้นับ2นับนี่แหละครับหมัดพยายมโอ้โหเสียใจมากครับเพชรลัตสวรพินนี่คือบทเรียนราคาแพงของเพชรลัตสวรพินในขณะที่อยู่บนเวทีนี่ประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้แม้แต่เพียงวินาทีเดียวครับต้องระวังตัวโดยตลอด